แถลงผลผ่าแตงโมรอบ2ยันฟันไม่หักพบแผล22จุดทนายเดชายันไม่ผ่ารอบ3แถลงผลผ่าแตงโมรอบ2ยันฟันไม่หักพบแผล22จุดทนายเดชายันไม่ผ่ารอบ3คาดเร็วๆนี้อาจแจ้งข้อหาเพิ่มไม่ใช่ปอและโรเบิร์ตถูกแจ้งข้อหาไปพอแล้วเมื่อวันที่31มีนาคม65ที่กระทรวงยุติธรรมว่าที่ร.ต.ธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและทนายเดชาทนายความของแม่แตงโมพันตำรวจเอกทรงศักดิ์รักศักดิ์สกุลผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีไวยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แถลงผลการชันสูตรศพดาราสาวแตงโมนิดารอบ2โดยว่าที่ร.ต.ธนกฤตได้ส่งมอบผลผ่าชันสูตรให้กับทนายเดชาด้วยว่าที่ร.ต.ธนกฤตกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมดำเนินการตาม11ข้อสงสัยของแม่แตงโมแต่บางประเด็นอาจตอบไม่ได้เพราะอยู่ในความรับผิดชอบตำรวจและนิติเวชตำรวจโดยผ่าพิสูจน์ไปครั้งที่1แล้วก่อนร่วมฟังการบรรยายสรุปว่าผ่าพิสูจน์ครบถ้วนหรือไม่ก่อนได้รับคำตอบว่าดำเนินการครบทุกขั้นตอนซึ่งการผ่ารอบ2มีข้อจำกัดหลายประการทั้งสภาพศพที่เปลี่ยนไปว่าที่ร.ต.ธนกฤตกล่าวว่าข้อเรียกร้องของแม่แตงโมประเด็นบริเวณศีรษะโดยรอบของผู้ตายการตรวจทั้งรอบแรกและ2ไม่พบแผลใดๆส่วนใบหน้าของแตงโมที่เปลี่ยนแปลงไปเรามีภาพจากการลงพื้นที่เมื่อตอนพบศพซึ่งภาพในวันพบศพสามารถตอบคำถามได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหลังการตายจากการเน่าและแรงดันลำคอที่ใส่สร้อยนั้นตอนแรกสร้อยยังไม่ตึงแต่เมื่อศพเปลี่ยนไปอาจทำให้สร้อยที่คอตึงขึ้นพร้อมผ่าตรวจสอบอีกครั้งรวมถึงตรวจแผลพบมี22แห่งว่าที่ร.ต.ธนกฤตกล่าวว่าส่วนบริเวณเล็บมือพบมีการตัดไปสอบแล้ว1รอบและมีการตรวจซ้ำเพื่อพิสูจน์การต่อสู้โดยผลอยู่ในซองตรวจแล้วขณะที่แผ่นหลังตรวจแล้วไม่พบบาดแผลหรือรอยที่สงสัยอะไรขณะที่หลอดลมของผู้ตายก็อยู่ในรายงานแพทย์แล้วและอยู่ในทรงการตรวจสำหรับการตรวจอวัยวะเพศก็ออกมาแล้วเช่นกันสุดท้ายประเด็นเสื้อผ้าผู้ตายนั้นไม่ใช่ชุดที่เจอวันพบศพเพราะหลังเสียชีวิตมีการเปลี่ยนชุดให้ศพจึงไม่ได้มีการตรวจเราได้ทำซีทีสแกนเพิ่มเติมไม่พบการแตกหักอะไรเช่นเดียวกับฟันก็ตรวจโดยพบยังครบถ้วนจากการตรวจซีทีสแกนซึ่งสิ่งที่ได้ตรวจสอบรอบ2สิ่งที่เพิ่มเติมคือภาพถ่ายในที่เกิดเหตุและเรื่องบาดแผล22จุดส่วนสภาพศพการตรวจครั้งที่2เปลี่ยนไปเพราะมีการฉีดฟอร์มาลีนเข้าไปว่าที่ร.ต.ธนกฤตกล่าวพันตำรวจเอกทรงศักดิ์กล่าวว่าใช้เวลาผ่ารอบ2เป็นเวลา4วันโดยนิติเวชตำรวจให้ความร่วมมืออย่างดีก่อนใช้เวลาตรวจและสรุป15วันรวมถึงต้องรอผลแลบด้วยโดยข้อสงสัย11ข้อของแม่แตงโมเราทำได้เกือบทั้งหมดแต่อาจมีบางจุดที่ติดเรื่องสภาพศพอาจทำให้ไม่สามารถตรวจได้ส่วนรายละเอียดบางอย่างอาจตอบไม่ได้เพราะเป็นเรื่องในสำนวนซึ่งผลการตรวจสอบจะส่งให้ญาติด้วยตามคำที่ร้องขอเข้ามาโดยการตรวจสอบครั้งนี้จะดูว่าครั้งแรกทำครบหรือไม่ซึ่งทุกอย่างค่อนข้างสมบูรณ์ทนายเดชากล่าวว่าเอกสารการตรวจรอบ2ต้องรอปรึกษากับตำรวจก่อนว่าแตกต่างกับครั้งแรกหรือไม่และมีผลต่อการแจ้งข้อหาได้เพิ่มเติมหรือเปล่าโดยจะให้ตำรวจพิจารณาดูเมื่อถามว่าหลังรับผลผ่ารอบ2ตรงกับผลตรวจรอบแรกหรือไม่ทนายเดชากล่าวว่าผลตรวจที่ออกมายังไม่พบอะไรที่มีนัยยะรวมถึงประเด็นแผล22จุด
้องให้ตำรวจดูเพิ่มเติมเมื่อถามว่าการตรวจสอบรอบ2สรุปได้หรือไม่ว่าถูกผู้อื่นกระทำทนายเดชากล่าวว่านิติเวชตำรวจที่ตรวจรอบแรกทำได้ตามมาตรฐานส่วนเรื่องแผลจากการตรวจรอบ2ก็มีประโยชน์ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการแจ้งข้อหาเพิ่มเมื่อถามว่าแผลที่ขาเป็นแผลจากใบพัดเรือหรืออะไรว่าที่รต.ธนกฤตกล่าวว่าเราทำตามข้อเรียกร้อง11ข้อเท่านั้นจากนี้ต้องรอดูว่าจะไปต่อกับอะไรได้บ้างแต่บาดแผลว่าเกิดก่อนหรือหลังเสียชีวิตในรายการนิติเวชมีอยู่โดยการผ่ารอบแรกและรอบสองต่างกันแน่นอนเพราะมีการผ่าไปแล้ว1รอบแต่เรามาดูว่านิติเวชทำตามขั้นตอนครบถ้วนหรือไม่ซึ่งได้ทำครบถ้วนเมื่อถามว่าแผลที่ขาเกิดจากการเฉือนครั้งเดียวหรือไม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีกล่าวว่ายังตอบไม่ได้แต่ตำรวจจะได้จำลองเหตุเพื่อดูบาดแผลแล้วเมื่อถามว่าการชันสูตรครั้งที่2จะบอกไปถึงการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกระทำการประมาทได้หรือไม่ทนายเดชากล่าวว่าสภาพศพเป็นวัตถุพยานหากมีร่องรอยก็ต้องไปเทียบกับ GPS และวงจรปิดเพื่อพิจารณาประกอบกันแต่เฉพาะบาดแผลคงยังบอกอะไรไม่ได้เมื่อถามว่าผลการผ่ารอบ2สอดคล้องกับครั้งแรกหรือไม่ทนายเดชากล่าวว่าผลการตรวจส่วนใหญ่จะตรงกันแต่มีรายละเอียดที่ต้องไปดูอีกครั้งเมื่อถามถึงสาเหตุที่ไม่พบยูเรียในผ้าอนามัยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีกล่าวว่าตอนโดยหลักการมีหลายองค์ประกอบทั้งไม่ได้ปัสสาวะหรืออาจอยู่ในน้ำนานเกินไปเมื่อถามถึงอาจมีการผ่ารอบ3หรือไม่ทนายเดชากล่าวว่าไม่น่ามีตั้งแต่มีคดีมาเคยเห็นคดีเดียวคือคดีนายห้างทองเมื่อถามว่าผลจากการพูดคุยกับแพทย์จะสรุปได้เป็นอุบัติเหตุหรือไม่ว่าที่ร.ต.ธนกฤตกล่าวว่าประเด็นนี้ถามตำรวจดีกว่าเมื่อถามว่าถ้าเป็นทนายจำเลยในคดีนี้จะเหนื่อยหรือไม่ทนายเดชากล่าวว่าเหนื่อยหรือไม่ไม่เกี่ยวกับทนายทุกอย่างอยู่ที่พยานหลักฐานคาดเร็วๆนี้อาจมีการแจ้งข้อหาเพิ่มทั้งข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทำลายพยานหลักฐานซึ่งทั้งปอและโรเบิร์ตถูกแจ้งข้อหาไปพอแล้วอาจเป็นคนอื่นผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับ11ข้อสงสัยของแม่แตงโมประกอบด้วย1บริเวณศีรษะโดยรอบของผู้ตาย2. บริเวณใบหน้าของผู้ตาย 3. บริเวณลำคอที่ผู้ตายสวมใส่สร้อย 4. บริเวณหน้าอกใต้ลำคอ 5. บริเวณบาดแผลที่ขา 6. บริเวณบาดแผลบริเวณน่องและข้อพับทั้งสองข้าง 7. บริเวณเล็บมือทั้งสองข้างของผู้ตาย8. บริเวณแผ่นหลังของผู้ตาย 9. บริเวณหลอดลมของผู้ตาย 10. บริเวณอวัยวะเพศของผู้ตายและ 11. เสื้อผ้าที่ผู้ตายสวมใส่ในวันเสียชีวิต พรมแดงไฟลุกน้ำเพชรนุ่งซีทรูแหวกลึกปวดบั้นท้ายเผยเป็นชุดที่แตงโมเคยใส่พรมแดงไฟลุกน้ำเพชรนุ่งซีทรูแหวกลึกปวดบั้นท้ายเผยที่มาเป็นชุดที่แตงโมนิดาเคยใส่กดดันใส่แล้วครั้งไม่หวั่นกระแสวิจารณ์โปอยู่วงการ8ปีโดนด่าหนักทุกรูปแบบเปิดตัวเฉิดฉายบนพรมแดงทำเอาหลายคนฮือหากับลุคสุดแซ่บของนางงามสาวน้ำเพชรตียาภากฤษณสุวรรณมาในชุดซีทรูแซ่บแหวกลึกปวดบั้นท้ายในงานคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่18ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเมื่อคืนวันที่31มีนาคมซึ่งเจ้าตัวก็ได้เผยที่มาของชุดนี้ว่าเป็นชุดที่แตงโมนิดาเคยใส่ถ่ายแบบมาก่อนไม่หวั่นกระแสวิจารณ์โป๊เพราะเซฟมาดีแล้วยอมรับอยู่วงการมา8ปีโดนด่าหนักมาทุกรูปแบบแล้วแรงบันดาลใจของชุดนี้
มันเป็นทีมบีกินอาเกนก็เลยอยากจะเป็นนางฟ้าที่สุดคือนานๆทีได้ออกงานก็โทรหาพี่อันถามว่ามีชุดสีขาวไหมพี่อันก็บอกว่ามีชุดหนึ่งลองใส่ดูสิมันเป็นชุดแห่งความทรงจำนิดนึงของร้านพี่อันเพราะพี่อันตัดให้พี่แตงโมใส่ในการถ่ายแบบพี่อันก็บอกว่าตอนที่ใส่นึกถึงพี่โมเขาด้วยนะก็ไม่คิดว่าจะใส่ได้หัวเราะตอนแรกคิดว่าตัวเองจะอ้วนไปแล้วยิ่งบอกว่าพี่แตงโมเคยใส่ด้วยใส่แล้วเราก็เลยรู้สึกกดดันขลังยังไงบ้างหลังตั้งแต่ไปเอาชุดมาแล้วอยากจะบอกว่าเพชรก็เป็นคนหนึ่งที่ออกมาขับเคลื่อนในวันที่พี่แตงโมเขาไม่ได้รับความยุติธรรมวันนี้หนูจะใส่ชุดที่ออกงานแล้วก็มีคนบางคนโทรหาเรื่องคดีพี่แตงโมนี่แหละแล้วพูดว่าเพชรอย่ายุ่งได้ไหมช่วยให้คดีมันเป็นไปตามธรรมชาติที่มันควรจะเป็นแค่นี้ก็ขลังแล้วแหละปกติไม่เคยโทรไม่เคยได้รับสายอะไรเลยชุดนี้เราเซฟยังไงคือเป็นการใส่ชุดแบบซีทรูตอนนี้มันจะมีกางเกงในที่แปะหน้าและแปะหลังสำหรับที่จะโชว์ข้างๆคือหน้าบ้านเราจะไหม้ไฟไหม้แน่นอนยิ้มแต่ข้างๆเราก็โชว์ความเซ็กซี่แต่มั่นใจว่าเซฟดีใช่เซฟดีมากถือว่าเป็นการออกงานในรอบหลายปีเราเลยต้องปังให้สุดใช่ไหมพยักหน้าเรียกว่าดีใจมากกว่าที่ได้แต่งตัวสวยๆได้ออกมาเจอพี่ๆสื่อมวลชนได้ถ่ายรูปก็หวังว่าทุกคนจะชอบชุดนี้นะคะยิ้มคนอาจจะมองว่ามันโป๊ไปหรือเปล่าหุยถ้าว่าหนูโปนี่ทีมออสการ์แน่นกว่าหนูนะหัวเราะดาราฝั่งฮอลลีวูดเขานูดกว่าเราอีกของเราก็ยังไม่เท่าไหร่นะหัวเราะแต่วันนี้เราชนะนะยกมือไหว้ขอบคุณค่ะไม่ได้จะมาแข่งกับใครกลัวกระแสวิจารณ์ไหมคือเพชรอยู่วงการมา8ปีแล้วเพชรโดนวิพากษ์วิจารณ์มาค่อนข้างที่จะหนักทุกแบบทำดีก็โดนทำไม่ดีก็โดนมาสวยก็โดนมาไม่สวยก็โดนเพราะฉะนั้นก็ดีถ้าได้เป็นที่พูดถึงจะมีขั้นกว่านี้อีกไหมถ้าสมมุติงานอื่นๆก็ต้องดูทีมคือหนูคิดว่าชุดนี้มันมีความเซ็กซี่และมีความหวานมีความน่ารักคือมันเซ็กซี่อมหวานเหมือนตัวหนูเลยแล้วมันก็นานๆทีแต่งตัวออกมาเฉิดฉายสิดีใจมากเลยที่ได้แต่งตัวแต่ละชุดของเราล่อตาล่อใจพวกโรคจิตมากจริงๆเราก็โปแค่ในสื่อนะแต่ชีวิตประจำวันเราไม่ได้แต่งตัวโปซึ่งจะบอกว่าล่อตาล่อใจใครก็ช่วยไม่ได้เนอะคือขนาดเรายืนเฉยๆยังมีคนมาตีตูดเราเลยเรื่องคดีเคลียร์แล้วใช่ไหมเคลียร์แล้วเข้าเหมือนคู่กรณีเขาอยากจ่ายค่าเสียหายให้แต่เรารู้สึกว่าถ้าเราเอาเรื่องผับเอาเรื่องร้านต้องเท้าความก่อนว่าเจ้าของร้านมาตีก้นเราก็ไม่ยอมเราบอกว่าเขาต้องขอโทษเรานะถ้าเขาไม่ยอมขอโทษเราจะเอาเรื่องเราจะแจ้งตำรวจเจ้าของร้านก็เดินมาด่าเราเลยมึงเป็นเอียอะไรโน่นนี่พออีกวันหนึ่งเราก็ไปโรงพักเขาก็มาขอโทษเราผ่านสื่อตอนแรกเขาจะให้ค่าเสียหายแต่เราไม่เอาเราบอกว่าถ้าสมมุติคุณจะให้เงินเราคุณเอาเงินที่คุณจะให้ไปแจกจ่ายให้กับพนักงานในร้านคุณทุกคนดีกว่าเพราะเขาเป็นคนที่เดือดร้อนกว่าเราถ้าสมมุติว่าเราเอาเรื่องเขาร้านก็ต้องถูกปิดเพื่อตรวจสอบก่อนเพราะฉะนั้นพนักงานก็ต้องเดือดร้อนอีกเขาเสนอมากี่หลักจริงๆถ้าเรียกก็เรียกได้หลักล้านแต่น้ำใจเขาก็ให้มาหลักแสนฉะนั้นหลักแสนตรงนี้เพชรก็เอาไปให้พนักงานทุกคนเลยฝากผู้จัดการร้านเอาไปให้ทุกคนต้องได้ตอนนี้ไม่ติดใจอะไรแล้วใช่ไหมไม่ติดใจแล้วเข้าใจว่าตูดหน้าจับหัวเราะเห็นว่าตอนแรกจะเอาเรื่องเขาเต็มที่ทั้งตัวคนจับและเจ้าของร้านทั้งหมดทั้งมวลเพชรมองว่าเกิดจากคำว่าไม่ขอโทษอีโก้และทิฐิคือตอนแรกถ้าเขาไม่ทำเพชรก็เอาเพราะสุดท้ายมันเป็นเรื่องที่เราถูก 100% แต่ตอนนี้ไหนๆก็ขอโทษเราแล้วเราก็ให้อภัยหนูคิดว่ามันน่าจะเป็นเคส
สตัดดี้สังคมที่ดีเพราะตอนนี้ผู้หญิงที่ไปเที่ยวผับไม่ว่าคนที่จะแต่งตัวโป๊หรือไม่โป๊คุณไม่มีสิทธิไปจับก้นเขาไปลวนลามเขาดังนั้นให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์และเป็นเคสตัวอย่างของผู้ชายที่ชอบดูถูกผู้หญิงที่ชอบมาจับตูดจับอะไรเขาโดยที่เขาไม่ยินยอมก็ให้เป็นบทเรียนไปเขามีฟีดแบคยังไงบ้างหลังจากที่เราเปิดเผยเรื่องนี้เขาก็โอเคค่ะเขายอมรับผิดและเขาก็มาขอโทษด้วยความรู้สึกผิดจริงๆกล้าไปร้านนั้นอีกไหมใส่หน้าคือมันเป็นร้านอาหารและเป็นที่สาธารณะเราก็ห้ามไม่ได้ถ้าเกิดใครจะจัดงานที่นั่นแต่ถ้าไปอีกครั้งเขาคงดูแลเราดีแล้วแหละยิ้มThank you.